สงครามโลกครั้งที่สองนับเป็นสงครามอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยมีบทบาทอย่างมากทั้งในฐานะประเทศคู่สงครามและสมรภูมิการสู้รบวันนี้เราจะไปดูบทบาทและเรื่องราวของประเทศไทยในสงครามโลกครั้งที่สองครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเปิดฉากโจมตีอ่าวเพิร์ลหรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2484หรือคริสตศักราช1941ติดตามด้วยกองทัพที่25ของญี่ปุ่นภายใต้การบังคับบัญชาของพลโทโทโมยุกิยามาชิตะเจ้าของฉายาพยัคฆ์ร้ายแห่งมาลายาหรือไทเกอร์ออฟมาลายาได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่8ธันวาคมคือในวันรุ่งขึ้นต่อมาโดยยามาชิตะแบ่งกำลังทหารออกเป็น2เส้นทางเส้นทางแรกใช้กำลังทหารจากกองพลน้อยที่9ซึ่งขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลทหารราบที่5พร้อมเรือลำเลียงพลจำนวน10ลำยกพลขึ้นบกที่จังหวัดสงขลาขณะเดียวกันทหารญี่ปุ่นสังกัดกรมทหารราบที่42ของกองพลทหารราบที่5พร้อมเรือลำเลียงพลจำนวน6ลำได้ทำการยกพลขึ้นบกที่จังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังมีการยกพลขึ้นบกที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณบางปูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยโดยการยกพลขึ้นบกทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากกองเรือที่2สังกัดกองกำลังภาคใต้ของกองทัพเรือญี่ปุ่นซึ่งลอยลำอยู่ในอ่าวไทยตอนล่างประกอบด้วยเรือประจันบาน2ลำเรือลาดตระเวนหนัก7ลำเรือลาดตระเวนเบา1ลำและเรือพิฆาตอีก1ลำส่วนเส้นทางที่2ของยามาชิตะยามาชิตะกำหนดให้ทำการยกพลขึ้นบกที่เมืองโกตาบารูแล้วลุกเข้าสู่ตรังกานูหลังจากนั้นกองทัพที่25ก็ลุกลงใต้ผ่านมาลายาแล้วเข้ายึดสิงคโปร์หรือยิบรอนต้าแห่งตะวันออกของอังกฤษอย่างรวดเร็วในขณะที่กองทัพญี่ปุ่นทำการยกพลขึ้นบกในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยทหารญี่ปุ่นภาคพื้นดินจากกองพลที่55หรือกองพลเหรียญทองได้เคลื่อนที่มาจากเสียมราชและพระตะบองของกัมพูชาก่อนที่จะเข้ายึดสถานีรถไฟอรัญญประเทศท่ามกลางความพยายามอย่างห้าวหาญในการสกัดกั้นทหารญี่ปุ่นจากทหารตำรวจและยุวชนทหารของไทยแต่ในเวลาประมาณ 9:30 นของวันที่8ธันวาคมนั่นเองรัฐบาลไทยนำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามแปลกขีตสังฆะนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้หยุดยิงและยินยอมให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านรวมทั้งประกาศร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพญี่ปุ่นทำให้กองทัพญี่ปุ่นมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันตกของไทยและเข้าโจมตีพม่าอันเป็นอาณานิคมของอังกฤษจนถึงเดือนเมษายนคริสตศักราช1942หรือพุทธศักราช2485ญี่ปุ่นก็ยึดครองพม่าได้สำเร็จและพยายามที่จะตัดเส้นทางการลำเลียงตามถนนจากพม่าที่มุ่งไปยังจีนทางด้านอังกฤษก็ส่งกำลังทหารเข้าสู่อินเดียเพื่อสกัดกั้นการรุกของญี่ปุ่นบริเวณชายแดนด้านที่ติดกับพม่าทั้งอังกฤษและญี่ปุ่นต่างประจันหน้ากันตามแนวชายแดนพม่าอินเดียซึ่งมีภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงชันและป่าดงดิบอันรกทึบในส่วนของรัฐบาลไทยนั้นได้ลงนามร่วมรบระหว่างไทยญี่ปุ่นลงวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2484หรือคริสตศักราช1941ส่งผลให้ประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นก้าวเข้าสู่สงครามอย่างเต็มตัวโดยข้อมูลจากหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ศึกษารวมเล่มฉบับยุทธเวหาลำปางระบุว่าผลจากการลงนามดังกล่าวทำให้ฝ่ายไทยส่งทหารเข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารญี่ปุ่นมีการจัดตั้งกองทัพผายับขึ้นเพื่อร่วมทำการรุกเข้าสู่จีนทางตอนใต้ตามแผนการของญี่ปุ่นโดยกองทัพพายัพนี้มีพลตรีจรูญเสรีเริงฤทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพกองทัพพายัพเป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วยการสนที่กำลังจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่แล้วมาประกอบกำลังกันเป็นการเฉพาะกิจมีภารกิจเคลื่อนทัพขึ้นไปทางตอนเหนือเพื่อเข้ายึดเมืองเชียงตุงเมืองผ่านในรัฐฉานของพม่ารวมถึงเมืองตองยีและ12ปันนาทางตอนใต้ของจีนกองทัพนี้มีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางประกอบด้วยหน่วยต่างๆจำนวน15หน่วยคือกองบัญชาการกองทัพกองพลที่2กองพลที่3กองพลที่4กองพลทหารม้ากองบินน้อยผสมที่80กองพันปืนใหญ่ต่อสู้กับอากาศยานพายัพกองพันทหารราบที่35กองพันทหารปืนใหญ่ที่1กองพันทหารปืนใหญ่ที่2กองพันทหารช่างที่1กองพันทหารช่างที่2กองพันทหารช่างที่3กองพันทหารช่างที่4
และกองพันทหารม้าที่12เมื่อรวมกำลังพลทั้งหมดแล้วกองทัพพายัพจะมีกำลังพลจำนวน 32,959 นายและเมื่อรวมกองทัพอากาศและส่วนสนับสนุนอื่นๆก็จะมีกำลังพลประมาณ 70,000 นายจะเห็นได้ว่ากองทัพพายัพได้รับการสนับสนุนกำลังทางอากาศจากกองทัพอากาศด้วยการจัดกองบินน้อยผสมที่80เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบินนี้มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางต่อมาเมื่อกองทัพไทยบุกเข้าไปยังสหรัฐไทยเดิมกองบินจึงย้ายไปตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจนเมื่อกองทัพไทยยึดเมืองเชียงตุงได้ก็มีการตั้งฐานบินแห่งใหม่ที่เมืองเชียงตุงโดยย้ายกองบินน้อยผสมที่80ไปประจำอยู่ที่สนามบินเชียงตุงในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2485นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองบินใหญ่ผสมภาคพายัพโดยมีพลอากาศตรีฟื้นฤทธาคณีเสนาธิการกองทัพอากาศเป็นผู้บัญชาการกองบินอีกด้วยทั้งด้านฝ่ายสัมพันธมิตรที่เผชิญหน้ากับกองทัพพายัพประกอบด้วยทหารอังกฤษและทหารพม่าจำนวน1กองพลทหารจีนจำนวน2กองพลคือกองพลที่93และกองพลที่49ในสังกัดกองทัพที่6หรือกองกำลังทหารจีนภาคพ้นทะเลวางกำลังต้านทานกองทัพพายัพตามเมืองต่างๆเช่นเมืองป่านจำนวน500นายเมืองแจ้เมืองหายเมืองมะเมืองสาบ้านคลังแห่งละ 1,000 นายรวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 5,000 นายเมืองเง็ก200นายและบ้านนากองอีก900นายความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่นโจมตีจีนทางตอนใต้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจตามข้อมูลในหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ศึกษารวมเล่มและควรนำมาบันทึกไว้คือเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2485ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์เครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นแบบมิตซูบิชิ G3M2 นากาชิมาจำนวน21ลำเดินทางจากสนามบินลำปางไปทำการทิ้งระเบิดโจมตีเมืองเชียงตุงอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมากพลอากาศตรีฟื้นในฐานะผู้บัญชาการกองบินใหญ่ผสมพายัพจึงได้ตำหนิผู้บัญชาการทหารของฝ่ายญี่ปุ่นว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์และเป็นวันทำบุญตามประเพณีของผู้คนในภูมิภาคนี้จึงไม่สมควรปฏิบัติการดังกล่าวผู้บัญชาการทหารของญี่ปุ่นจึงสั่งยุติการปฏิบัติการพร้อมทั้งกล่าวคำขอโทษในวันรุ่งขึ้นผู้บัญชาการกองบินใหญ่ผสมภาคพายัพและผู้บัญชาการทหารของญี่ปุ่นได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อประตูผารวมทั้งได้ขอขมาลาโทษในการปฏิบัติการอันโหดร้ายทารุณต่อชาวเมืองเชียงตุงโดยที่ไม่ได้รู้ตัวมาก่อนนอกจากนี้กองทัพพายัพยังได้นำกำลังเข้าโจมตีเมืองเชียงตุงจนสามารถยึดได้ในวันที่4มิถุนายนปีเดียวกันพลตรีผินชุนหวันยศในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่3บันทึกถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยทำการรบในครั้งนี้พอสรุปใจความได้ว่าวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2485ขณะที่เคลื่อนที่ถึงเชิงดอยเหมยถูกข้าศึกระดมยิงด้วยปืนเล็กปืนกลจากป้อมบนดอยหนาแน่นมากกองระวังหน้าเคลื่อนที่ไม่ได้ขอให้ส่งปืนใหญ่ไปช่วยแก้ไขด่วนข้าพเจ้าจนปัญญาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เพราะถนนยังซ่อมไม่เสร็จแต่ด้วยความร้อนใจจึงเดินเท้าตรวจภูมิประเทศพบควายของราษฎรพื้นเมืองล่ามเชือกทิ้งไว้หลายตัวจึงใช้ควายลากปืนใหญ่และบางส่วนทอดชิ้นส่วนปืนใหญ่ให้ทหารทำการแบกหามขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ที่ตั้งยิงก็ทำการยิงปืนใหญ่ออกไป3นัดข้าศึกจึงล่าถอยออกจากป้อมทำให้เราสามารถยึดดอยเหมยได้นั่นคือบันทึกของพลตรีผินชุนหวันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่3นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ควายลากปืนใหญ่ขึ้นดอยเหมยเมื่อวันที่3มิถุนายนครั้นพอวันที่4มิถุนายนเมืองเชียงตุงก็ถูกทหารไทยยึดได้และในวันที่5มิถุนายนก็มีการชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาโดยเจ้าเขมรัฐเจ้าผู้ครองนครเมืองเชียงตุงแห่งสหรัฐไทยเดิมได้ทำพิธีมอบเมืองแก่รัฐบาลไทยโดยมีพลตรีผินชุนหวันผู้บัญชาการกองพลที่3แห่งกองทัพพายัพเป็นประธานพิธีรับมอบเมืองเชียงตุงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยต่อมาเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามไทยต้องส่งมอบเมืองเชียงตุงคืนกลับอังกฤษในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2489
จากบันทึกของศักดิ์รัตนชัยได้บันทึกถึงลำปางกับเหตุการณ์ญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในสารคดีของดีละกรซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชามติเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2533สรุปใจความได้ว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพสำคัญในจังหวัดลำปางมีเครื่องบินจำนวนมากขนน้ำมันและระเบิดมาเรียงเป็นแนวมีการทำบังเกอร์ตั้งปืนต่อสู้กับอากาศยานรอบๆสระน้ำเด็กและผู้ใหญ่ชาวลำปางต่างไปมุงดูกันเป็นจำนวนมากญี่ปุ่นชอบขับเครื่องบินปล่อยควันตีลังกาและบินผ่าโผนทุกวันแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างทหารญี่ปุ่นก็ชอบขี่ผ่าโผนแบบยกล้อเพื่อเรียกความสนใจกองทัพญี่ปุ่นมีการจัดระเบียบวินัยที่ดีเยี่ยมนับตั้งแต่ความสะอาดและความสำรวมในการให้เกียรติผู้หญิงท้องถิ่นหากทหารญี่ปุ่นคนใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกนายทหารลงโทษด้วยการตบหน้ากลางถนนเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นวิธีการรักษาวินัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาศักดิ์รัตนชัยยังบันทึกถึงความประทับใจในตัวนักบินญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อไซโตะทำหน้าที่เป็นนักบินเครื่องบินขับไล่คุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดไปโจมตีกรุงย่างกุ้งฝูงบินขับไล่ของเขามีจำนวน9ลำเครื่องบินของเขามักจะมีตุ๊กตาผ้าผูกติดกับแผนหางเป็นเครื่องหมายขากลับฝูงบินของเขาเหลือเพียง7ลำหนึ่งในลำที่หายไปคือเครื่องบินของไซโตะเขาไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยศักดิ์รัตนชัยซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง12ขวบร้องไห้ต่อการจากไปของไซโตะไม่ใช่เพราะรักญี่ปุ่นกว่าชาติไทยแต่เพราะประทับใจในอุดมการณ์อันสูงส่งของนักรบลูกพระอาทิตย์ที่ถวายชีวิตแด่องค์จักรพรรดิของพวกเขาทุกครั้งที่ไซโตะขับเครื่องบินเขาจะคาดดาบซามูไรไปด้วยเสมอมีโปสเตอร์บำรุงขวัญในกองทัพญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนรูปนายทหารฝรั่งควงสาวทำท่าเจ้าชู้ทหารญี่ปุ่นมักบอกว่าพวกรักผู้หญิงกลัวตายทุกคนแต่เรารักพระจักรพรรดินอกจากนี้วิถีชีวิตของทหารญี่ปุ่นได้สร้างความสนใจให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากดังที่นางนิตยาดวงมณีชาวลำปางอายุ86ปีได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเย็นทหารญี่ปุ่นจะเดินแถวไปอาบน้ำที่ริมแม่น้ำวังนุ่งผ้าผืนเล็กนิดเดียวและร้อยเชือกคาดเอวสาวไทยที่พบเห็นก็จะมีกริยาเขินอายบางคนก็ตะโกนใส่ทหารญี่ปุ่นว่าบ้าหน้าด้านซึ่งเป็นภาษาเหนือแปลว่าคนหน้าด้านนอกจากนี้ทหารญี่ปุ่นยังมีสุขอนามัยที่ดีมากหมูที่เลี้ยงไว้ทำอาหารต้องมีการกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัดเวลาทำอาหารก็เลือกแต่เฉพาะเนื้อหมูส่วนหัวหมูและมันหมูจะมอบให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนำไปประกอบอาหารนั่นก็เป็นเรื่องที่นางนิตยาดวงมณีชาวลำปางได้เล่าให้กับเราฟังนะครับการที่ประเทศไทยเป็นที่ตั้งทางทหารของกองทัพญี่ปุ่นรวมทั้งยังเป็นคู่สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรจึงทำให้ไทยกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรไปโดยปริยายเราจะมาดูเรื่องราวของการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรเหนือดินแดนไทยในตอนต่อไปครับ